คุณพิรพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงานพลังงานเสียงดังฟังชัด 2, 2> ประเด็นประเด็นที่1นึ่จะกดค่าไฟให้ต่ำกว่า4บาทรอค่ะด้วยความเคารพยุคข,ของลุงโตทิ้งเอาไว้ค่าไฟอยู่ที่4บาท45งานชิ้นแรกของนายกเศรษฐากดเหลือ4,10บาทสค่ะแต่เมื่อวาน ร่ำตีพลังงานคนใหม่คุณพิรพันธ์ประกาศจะกดให้ต่ำกว่า4บาทด้วยความเคารพด้วยความเคารพจะรอรอค่ะจะรอหมายถึงค่าไฟรอบต่อไปต่ำกว่า4ีบาทมกราคม2 5 6 7า้ใช่ไหมครับเอาให้ชัดเอาให้ชัดค่าไฟเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่าไฟประเทศไทยจะปรับกันปีละสครั้งหมายความว่าปรับทุกสี่เดือนค่ะปรับทุกสเดือน งวดที่3ของปี66เริ่ม1กันยาไปสิ้นสุด31ธันวา2566นายกเศรษฐาก็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 กกกให้ของขวัญประชาชนไปแนละ้วกดราคาจาก4บาท45เหรือ4บาท10อยากลงอีกที่ทัฐนตรีพีรพันธ์ประกาศจะให้ต่ำกว่า4บาทหมายถึงเอางวดนี้เลยไหม หรือกันยาเลยเหรอรองวดแรกของปี2 5 <c> 67 <oughs> ก็คือวันที่1มก,การาแต่ถ้าทำได้นะหนึ่งกันยานะเอางวดนี้ไปเลยนะรับรองปรบมือกันรัวๆทั่วประเทศ <c oughs> เอาไหมล่ะปรบมือกันรัวๆทั่วประเทศเลย <c oughs> ถ้าได้นะแต่ด้วยความเคารพนะถ้าจะถ้าจะกดกันอีกรอบหนึ่งกรณาแต่ที่โครงสร้างค่าไฟด้วยนะครับอย่าใช้วิธีไปยืดหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นั้นมันง่ายเขาก็ใช้กันไงง่ายโอเคอีกประเด็นเมื่อวานท่านตรีพีรพันธ์ประกาศเบนซินได้สั่งไปละค่ะหาทางลดราคาเบนซินเป็นการทั่วไปค่ะไม่ใช่ช่วยเฉพาะกลุ่มไม่ใช่กลุ่มเปาะบางหรือกลุ่มที่แบบผู้มีรายได้น้อยแต่จะช่วยประชาชนทั่วไปด้วยพูกง่ายๆได้หมดสั่งให้ลดราคาเบนซินทุนหน้าใช่ไหม ทวนหน้าทวนหน้าทวนหน้าแต่ด้วยความเคารพนะแว,ะแวะมาว่าวิธีการก็คือจะไปกดจะไปบีบจะไปกระชับค่าการตลาดนี่ไงน้ำมันเบนซิน,นด,<ฆ>ด้วยความเคารพด้วยความเคารพก็แฟงนะการไปบีบมาจิ้นการไปบีบมาจิ้นการไปบีบค่าการตลาดคนขายน้ำมันที่ปลายทางมันอาจจะดูง่ายนะแต่ว่ามันจะมีผลข้างเคียงตามมาหรือไม่ดูกันสักนิดหนึ่ง ด้วยความเคารพก็กลับมาที่โครงสร้างก็กลับมาที่โครงสร้างหัวใจหลักใช่ไหมอยู่ที่โครงสร้างราคาน้ำมันอีกนั่นแหละ,ะถ้าจะลดอย่าไปบีบค่าการตลาดอย่างเดียวให้มองทั้งโครงสร้างดีกว่าไหมแต่ก็ถือเป็นข่าวดีดีที่รัฐตรีพิรพันธ์รู้สึกรู้สารู้ว่าประชาชนเขามีปัญหาเขารู้สึกกันนะนะโอเคถือว่าเป็นข่าวดีคนเบนซินก็ โอเครอละกันรอรอเฮเป็นข so ่าวดีขอบคุณนะคะต้องขอบคุณใช่ไหมขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะข่าวดีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งอ่ไหนไหนก็ไหนไหนรัฐมนตรีจุลพันธ์อมวิวัตสัมพตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะสิ่งทางฟังชัดเมื่อวานมีหนึ่งข้อเสนอค่ะซึ่งจะรับไว้พิจารณาค่ะนั่นก็คือเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทที่แจกโทษหน้าอืม มีคุณเสนอให้สามารถนำไปใช้ในการจ่ายหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้เช่นไปจ่ายค่าน้ำได้ไปจ่ายค่าไฟได้ไม่ใช่ใช้ซื้อของได้อย่างเดียวค่ะอันนั้นจะดีมากคุณจุลพันธ์บอกว่าก็กำลังพินาแต่มันอาจจะติดขัดอยู่นิดหนึ่งคือธงของนพักผูไทยเีาต้องการเุ้นบายเงินดิจิทัลเขาต้องการให้เงินมันหมุน ใช่หมุนรายรอบและหมุนอยู่ในระดับชุมชนค่ะถ้านําไปจ่ายค่าน้าค่าไฟเงินมันไม่ค่อยหมุนหรอกจบเลยอะ่ะเข้ารัฐม,มันก็เป็นนิ่งอยู่ที่ <c oughs> แก๊ไฟ้าแก๊สปปาก็เข <c oughs> <ๆ>้ารัฐไงจบแต่อย่างน้อยรับไวพ้พินาในเบื้องต้นก็ถือเป็นข่าวดีใช่ไหมครับค่ะโอเคก็ถือเป็นข่าวดีค่ะรอค่ะรอนะคะทุกนยโยบายที่เกี่ยวกับปากท้องเกี่ยวกับเงินในกระเปา๋ารอค่ะ